เรามาสแกนสมองกันหน่อยดีไหมคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเราจะสแกนสมองได้ยังไงในเมื่อเรานั่งกันอยู่ในห้องประชุมแห่งนี้จริงๆวิธีการไม่ยากเลยค่ะแค่เรามีกระดาษกับดินสอรหรือปากกามีไหมคะมีกระดาษหรือดินสอปากกาอยู่ในมือบ้างไหมคะถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะคะใช้นิ้วก็ได้เดี๋ยวเราจะลองมาสแกนสมองแล้วก็สำรวจความคิดของเราด้วยการวาดรูป หรือใช้นิ้ววาดรูปในอากาศกันดูค่ะลองดูนะคะนั่งหลังตรงๆนะคะเดี๋ยวเราจะลองวาดรูปไปด้วยกันถ้าใครไม่ถนัดนะคะเปิดฝาเก้าอี้ทางด้านขวามือของท่านมันจะมีโต๊ะซ่อนอยู่ค่ะเปิดแล้วก็กางโต๊ะออกมาก็ได้แหมนั่งอยู่ตั้งนานน่าจะรู้ว่ามีโต๊ะนะคะเดี๋ยวเมยจะมีคำให้พวกเราสามคำค่ะเคล็ดลับก็คือว่าจะให้พวกเราเนี่ย ลองนึกดูว่าเมื่อได้ยินคําแต่ละคําแล้วภาพแรกที่แวบขึ้นมาในหัวเราคือภาพอะไรคํสามคําที่ว่านั้นก็คือคําว่าบ้านผู้หญิงแล้วก็หมอวาดสามรูปเลยนะคะเมื่อได้ยินคําว่าบ้านภาพแรกที่แวบมาเป็นภาพอะไรวาดเลยค่ะเมื่อได้ยินคําว่าผู้หญิงภาพแรกที่แวบมาคือคําว่าอะไรวาดเลยนะคะ และเมื่อได้ยินคำว่าหมอภาพที่แวบขึ้นมาในหัวเราคือภาพอะไรเราวาดแบบเร็วๆนะคะไม่เน้นสวยเน้นเหมือนนะคะได้ไหมคะได้แล้วนะคะได้นะคะโอเคเราลองมาดูภาพแรกกันนะคะคำว่าบ้านบ้านของใครเป็นสี่เหลี่ยมบ้างคะยกมือหน่อยมีบ้านสี่เหลี่ยมไหมคะหลังคาสามเหลี่ยมไหมคะ โอเคแล้วมีปล่องไฟไหมคะเยี่ยมเลยหลายคนบ้านมีปล่องไฟแล้วบ้านที่อยู่จริงๆมีปล่องไฟไหมคะไม่มีนะคะเรามาดูรูปที่สองนะคะรูปผู้หญิงผู้หญิงของใครผมยาวบ้างคะเยี่ยมแล้วมีใครที่เป็นผู้หญิงผมสั้นแต่วาดผู้หญิงผมยาวบ้างคะมีเหมือนกันนะคะมีอยู่ทางด้านหลังผู้หญิงที่เราวาดเนี่ย ผู้หญิงของใครมีสวดทรงเป็นตัว S มีเคิร์ฟสวดทรงองเอวมีไหมคะแล้วเราเคยเห็นผู้หญิงผมสั้นที่เป็นหุ่นตัวอักษรตัวอื่นที่เช่นตัวโอหรืออะไรแบบนี้เคยเห็นไหมคะเคยใช่ไหมคะเอ้แล้วแสดงว่าผู้หญิงก็มีหลายแบบมาถึงคําที่สามนะคะคาว่าหมอหมอของใครเป็นผู้ชายบ้างคะแล้วเราเคยเห็นหมอผู้หญิงไหมคะ หมอของใครใส่แว่นมั้งคะเราเคยเห็นหมอไม่ใส่แว่นไหมคะแล้วจริงๆแล้วถ้าเรานึกให้ละเอียดต่อไปอีกหมอที่ขึ้นมาในหัวเราเนี่ยอาจจะเป็นหมอผู้ชายใส่แว่นหน้าตีแล้วก็ค่อยสเต,ตโตสโคปไว้ที่คอตลอดเวลาด้วยแต่จริงๆแล้วมันมีหมอมากมายกว่านั้นอีกเยอะแยะเลยถ้าใครวาดลงในกระดาษลองแอบชะโงหกหน้าไปดูรูปของเพื่อนข้างๆก็ได้นะคะว่ารูปที่เพื่อนวาดกับรูปที่เราวาดเนี่ย มันคล้ายกันหรือเปล่าน้าแปลกใจนะคะที่เราต่างคนต่างวาดแล้วก็มาจากบ้านคนละหลังกันแต่รูปที่ออกมาเนี่ยมันคล้ายคลึงกันใครเป็นคนเอารูปที่ว่าเนี้ยมาใส่ในหัวเราแล้วใส่เข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่จริงๆคำตอบมันอยู่ในรูปแรกที่เราวาดอะคะก็คือรูปบ้านจำได้ไหมคะว่าใครสอนเราวาดบ้านหน้าตาแบบนี้คุณพ่อคุณแม่ไหมคะ บางคนก็เรียนจากคุณครูที่โรงเรียนใช่ไหมคะเมย์ยังจําได้เลยว่าตอนเด็กๆเนีเ่ยไปโรงเรียนแล้วก็มีเพื่อนคนนึงบ้านเขาอยู่ตึกแถวเขาก็วาดบ้านเป็นกล่องสี่เหลีย่ยมมีหน้าต่างเยอะๆส่งไปคุณครูก็ให้ศูนย์ให้กลับมาแก้เพราะว่าบ้านมันต้องมีหลังคานะเธอแม้ว่าเพื่อนพยายามจะเถียงว่าบ้านเขามันไม่มีเพราะว่าเขาอยู่ตึกแถวข้างบนมีแต่ต้นไม้ที่อามาปลูกไว้อาจารย์ก็ไม่เชื่อคะ่ะอาจารย์บอกว่าไม่ได้ บ้านที่ถูกต้องมีเพียงหนึ่งเดียวก็คือต้องเป็นหลังคาสามเหลี่ยมและมีปล่องไฟเท่านั้นจริงๆไม่ใช่แค่คุณครูนะคะทั้งคุณพ่อคุณแม่ระบบการศึกษากระบวนการขัดเกลาทางสังคมหรือแม้กระทั่งสื่อต่างๆที่เราเสพเนี่ยล้วนแล้วแต่มีส่วนที่โปรแกรมภาพบางอย่างลงมาในหัวเราทําให้เราเนี่ยเชื่อมโยงคําที่เราใช้ในภาษาเข้ากับภาพบางภาพโดยที่เราไม่รู้ตัว ด้วยเหตุนี้นะคะเราจะมีภาพจำพวกนี้อยู่ในหัวเต็มไปหมดบางครั้งเราก็จำว่าพยาบาลจะต้องเป็นผู้หญิงเราจำว่านักวิทยาศาสตร์จะต้องเป็นผู้ชายหัวยุ่งยุ่งบุคลิกคล้ายๆไอสไตนและเราก็จำว่าครูภาษาไทยจะต้องเป็นครูที่ผู้หญิงมีอายุหน่อยใส่ผ้าไทยที่สำคัญจะขาดไม่ได้ครูภาษาไทยต้องมีกระบัง ด้วยเหตุนี้นะคะเวลาที่เมย์ให้คนทายว่าให้ทายว่าเราเป็นครูสอนวิชาอะไรคนก็มักจะบอกว่าสอนพละใช่ไหมไม่อะเราว่าเธอสอนวิทยาศาสตร์ไม่มีใครทายถูกเลยค่ะว่าหน้าแบบนี้แต่งตัวแบบนี้และบุค,คลิกแบบเนี้ยนี่แหละคลรูภาษาไทยไม่ใช่แค่เรื่องเพศไม่ใช่แค่เรื่องอาชีพนะคะแม้กระทั่งเรื่องที่เป็นนามธรรมาบางอย่าง เมื่อเราได้ยินคำว่ากล้าหาญภาพแรกนะคะแวบขึ้นมาในหัวผู้หญิงหรือผู้ชายคะผู้ชายผู้หญิงกล้าหาญได้ไหมคะได้เมื่อเราได้ยินคำว่าแรดคำว่าร้านภาพแรกที่แวบในหัวผู้หญิงหรือผู้ชายคะผู้หญิงผู้ชายแรดได้ไหมคะได้เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ภาพพวกเนี้ย มันอยู่ในหัวเราโดยที่บางครั้งเราก็รู้ตัวบางครั้งเราก็ไม่รู้ตัวเรารับเข้ามาบางครั้งด้วยความเต็มใจเช่นรับผ่านศาสนาและบางครั้งก็รับมาโดยที่เราไม่ได้เรียกร้องแต่มันมาเองเช่นผ่านการดูการซึมซับผ่านสื่อม,มวลชนผ่านข่าวผ่านละครต่างๆเราจดจําว่าการจะเป็นผู้ร้ายจะต้องเป็นผู้ชายมีหนวดมีเคราเราจดจําว่าการเป็นนางร้ายจะต้องเป็นผู้หญิงที่จะต้องถลึงตา กระทืบเท้าแล้วก็ทำเสียงดังๆเวลาที่เราไม่พอใจไอ้ภาพจำเหล่านี้ถามว่ามันผิดไหมมันไม่ผิดนะคะหลายคนอาจจะบอกว่าก็มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอะ่ะพยาบาลส่วนใหญ่ที่เห็นก็เป็นผู้หญิงจริงๆครูภาษาไทยที่เห็นส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้จริงๆมันไม่ผิดที่เรามีภาพจำแต่มันอันตรายถ้าเราคิดว่านั่นคือภาพเดียวดังนั้นนะคะ มันจะดีมากๆเลยถ้าเกิดว่าเราลองวาดภาพเหล่านั้นออกมาจะได้รู้ว่าเราเนี่ยมีความคิดมีความเชื่อหรือมีอคติอะไรหรือมีภาพที่บิดเบี้ยวอะไรผูกติดกับคำที่เราใช้อยู่ในภาษาบ้างและเมื่อเราเห็นภาพแล้วเราอยากจะลบมันเราก็จะได้ลบมันได้ง่ายขึ้นสิ่งหนึ่งก็คือว่าเวลาที่เราจะลบมันเนี่ย วิธีการลบคําที่มันติดอยู่ในหัวภาพที่บิดเบี้ยวพวกนี้นะคะเราจะลบมันได้ยังไงวิธีการลบก็คือการถามตัวเองว่าแล้วมันมีแบบอื่นไหมเพราะถ้าเราไม่มองว่าภาพนั้นมันมีแบบอื่นได้หรือมีความเป็นไปได้อื่นๆเนี่ยก็กลายเป็นว่าเรากําลังหลงลืมละเลยหรือว่าปฏิเสธความเป็นไปได้ที่คำคำนั้นจะสื่อความหมายแบบอื่นออกมากับคนในสังคม เรากำลังปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นผ่านสมมติฐานที่ผิดพลาดและเรากําลังจะตัดสินใจกับเรื่องบางเรื่องผ่านข้อมูลและมุมมองที่คับแคบไม่รอบด้านถ้าเราถามตัวเองตลอดว่าแล้วมันเป็นแบบอื่นได้ไหมเช่นถ้าเวลาที่เราพูดถึงหมอนะคะหมอเนี่ยสามารถที่จะเป็นหมอผู้หญิงและเป็นหมอผู้ชายหรือว่าเป็นหมอเพศอื่นๆได้ไหมเวลาที่เราพูดถึงครอบครัว ครอบครัวจะสามารถเป็นนอกเหนือจากการเป็นพอ่อเป็นแม่เป็นลูกแล้วครอบครัวจะสามารถเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวได้ไหมหรือว่าจะเป็นครอบครัว LGBT ได้หรือเปล่าการที่เราถามตัวเองแบบนี้บ่อยๆเนี่ยมันทําให้เราท้าทายความเชื่อเดิมที่เรามีและทําให้เราฉุกคิดว่าภาพจําที่เรามีมันอาจจะไม่ใช่ภาพเดียวแล้วถ้าวันหนึ่งเราจะต้องตัดสินใจเราจะต้องวางนโยบายอะไรบางอย่าง เราอาจจะเปลี่ยนวิธีคิดเพราะถ้าเราเชื่อว่าชาวนาคือคนที่จะต้องใส่เสื้อเม,มื่อห่มแล้วก็สวมงอบแล้วก็จะต้องไม่มีการศึกษาหรือเราเชื่อว่าคนที่เป็นคนแก่จะต้องหลังโกงใช่ไหมคะถือไม่เท้าแล้วก็เดินยักแยยักยานทำอะไรไม่ได้อยู่ตลอดเวลาถ้าเราเชื่อแบบนั้นนโยบายที่เราออกมากิจกรรมที่เราสร้างขึ้นหรือแม้กระทั่งวิธีการต่างๆที่เราปฏิบัติต่อเขามันก็จะบิดเบือนไป ทีนี้ถ้าเราไม่วาดรูปล่ะคะเราจะทํำยังไงได้อีกบ้างในฐานะที่เป็นครูภาษาไทยอยากจะชวนพวกเราตั้งข้อสังเกตกับภาษาที่เราใช้ในชีวิตประจําวันอยู่3คําด้วยกันนะคะคําแรกก็คือคําว่าสมอีกคํหนึ่งก็คือคําว่าก็แบบนี้แหละและอีกคําก็คือคําว่าว wow ้าวสมนี่เป็นยังไงสมแล้วที่เป็นอย่างนั้นหรือไม่สมกับเป็นอย่างนี้เลย เวลาที่มีคนบอกเราว่าเฮ้ยแต่งตัวไม่สมกับเป็นผู้หญิงเลยอ่ะนั่งไม่สมกับเป็นกุลสตรีเลยทำตัวแบบนี้ไม่สมกับเป็นลูกแม่เลยเรากำลังโยนความคาดหวังอะไรบางอย่างไปใส่เขาเต็มที่เลยนะคะแล้วเขาก็ต้องแบกรับไอ้ความคาดหวังนั้นไว้เขาไม่สามารถจะหลีกหนีหรือเป็นอย่างอื่นได้ เพราะมันมีแบบแผนมีเส้นมีกรอบขีดไว้ชัดเจนแล้วว่าถ้าเขาจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นครูเป็นหมอเป็นทหารเป็นตำรวจหรือเป็นลูกของแม่เขาต้องเดินตามวิถีทางนี้แบบเดียวเท่านั้นคำที่สองที่อยากให้ตั้งข้อสังเกตก็คือคำว่าก็แบบนี้แหละแว้นก็แบบนี้แหละสกอยก็แบบนี้แหละครูภาษาไทยก็แบบนี้แหละนี่เรากำลัง ขีดเส้นจำกัดเขาไว้ไม่ให้เขาเป็นอื่นเรากำลังไม่ให้โอกาสเขาพิสูจน์ตัวเองว่าเขาเป็นได้มากกว่านั้นและเขาเป็นได้ดีกว่านั้นอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าว้าวเราว้าวเมื่อไหร่คะเราร้องว้าวเมื่อไหร่เมื่อเราแปลกใจเมื่อเราแปลกใจแต่ถ้าเราแปลกใจ ก็แปลว่าเรามีมาตรฐานหรือความปกติธรรมดาบางอย่างอยู่ในหัวใจเราเช่นถ้าเรารู้ว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยจบปริญญาเอกเราว้าวไหมคะไม่อะเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเรารู้ว่าชาวนาจบปริญญาเอกเราว้าวไหมคะว้าวเรารู้ว่าผู้หญิงเป็นนักวิทยาศาสตร์เรารู้ว่าผู้หญิงได้รับรางวัลโนเบลเราว้าวไหมคะว้าวทําไมต้องว้าวอะคะมันเป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้หรอคะ แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพูดว่าก็สมแล้วแหละพูดว่าก็เป็นแบบนี้แหละแล้วเราก็พูดว่าว wow ้าวเนี่ยไม่อยากจะชวนพวกเราให้หยุดคิดแล้วถอยออกมาก้าวหนึง่งแล้วถามตัวเองว่ามันเป็นแบบอื่นได้ไหมบางทีมันอาจจะมีภาพอื่นนอกเหนือจากภาพจำภาพแรกที่แวบขึ้นมาในหัวเราก็ได้เวลาที่เราใช้คอมพิวเตอร์ค่ะ เราไม่สามารถที่จะอันอินสตอลทุกโปรแกรมออกไปพร้อมกันในเวลาเดียวได้จริงไหมคะเพราะมันจะทำให้เครื่องแฮงค์แล้วก็ใช้งานไม่ได้ความคิดของคนเราก็เหมือนกันเราไม่สามารถจะลบภาพจำทุกภาพอุดมการทุกอย่างความคิดหรืออคติทุกอย่างในหัวเราออกไปหมดในคราวเดียวกันได้แต่มันคงจะดีนะคะถ้าเกิดเราหยุดคิดและตั้งคาถามกับมัน มันคงจะดีถ้าเกิดว่าเราเนี่ย uninstall ความคิดที่อันตรายบางอย่างออกไปจากหัวเราซะบ้างหรืออัปเดตเวอร์ชันความคิดบางอย่างที่มันพ้นสมัยเพราะว่าในยุคที่ทุกอย่างเนี่ยมันเติบโตมันเปลี่ยนแปลงมันแตกต่างและมันหลากหลายอย่างทุกวันนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่เรียนรู้ที่จะไม่เชื่อในภาพแวบแรกถ้าเกิดว่าเรายังคิดว่าภาพจำนั้นเป็นเพียงภาพเดียวที่เป็นไปได้ ก็อาจจะทําให้เรากลายเป็นคนที่ตกรุ่นหรือว่าไม่รองรับความคิดใหม่ๆหรืออาจจะสื่อสารกับคนอื่นไม่รู้เรื่องก็ได้จริงไหมคะ